มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เปิดตัวด้วยกราบพี่หมอนุ้ยนะคะแทนความระลึกและความคิดถึงของพวกเราแม่ชีทั้ง3ท่านส่งตรงถึงพี่หมอนุ้ยนะคะขอให้พี่หมอนุ้ยสุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะแล้วจะได้มาร่วมทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับพวกเราแม่ชีตายค่ะแม่ชีแคทค่ะยูบีออนเจ้าค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีชื่อเมนูว่าขันโตกขจัดโศกนะคะก็วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปแอวเหนืออีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะก็อันนี้ทำเมนูนี้ก็ระลึกถึงด็อกเตอร์ยมพี่ทองก้อนด้วยนะเจ้าคะมาช่วยน้องเนี่ยอาหารแถมครั้งหนึ่งนะเจ้าก็ฮ้องนะเจ้าฟ้างมาไวๆไวๆนะเจ้าไวๆนะเจ้าโอเควันนี้นะคะก็จะมี4เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกที่ขาดไม่ได้ในขันโตกเลยก็คือน้ำพริกหนุ่มนะคะใช่แล้วก็วันนี้เราจะทำเป็นแคปเจนะคะเราด้วยความที่ดำริของท่านจากคุณแม่ก็คือเราจะงดเว้นเนื้อสัตว์เนาะวันนี้แคปที่เราจะกินกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็จะคือจะเป็นแคปเจที่ทำจากฟองเต้าหู้ทางด้านนี้นะคะค่ะตัวนี้เลยเราจะเอาฟองเต้าหู้ตัวนี้มาทอดนะคะมันก็จะได้เท็กเจอร์ความกรอบที่สามารถทานเป็นแคบหมูนะคะก็ภาษาเหนือเขาฮ้องว่าอะไรนะแม่ชีออนแคบหมูใช่แต่อันนี้เราเป็นแคบเจนะคะแล้วก็เมนูที่2ผ่านไปเมนูที่3เราก็จะทำเป็นซุปเห็ดนะคะและเมนูที่4ที่จะทานคู่กับขันโตกเราก็จะทำเป็นหมูทอดเจนะคะอันนี้เราใช้เป็นโปรตีนเกษตรที่เป็นแบบแห้งแล้วเรามาแช่น้ำแช่นานไหมคะแม่ชีออนครึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะโอเคมันก็จะเป็นนิ่มๆอย่างนี้ตอนแรกมันจะเป็นแข็งๆนะเจ้าค่ะทีนี้เรามาดูกรรมวิธีการทำเมนูแรกก่อนเลยน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ขาดไม่ได้เลยคือพริกหนุ่มนะเจ้าพริกหนุ่มเขียวๆอย่างนี้นะเจ้าเอาไปปิ้งไฟนะคะแล้วก็ลอกเปลือกแข็งๆด้านนอกออกแล้วก็ไม่เอาเม็ดนะคะรอเม็ดออกอย่างนี้นะคะวิธีการทำน้ำพริกหนุ่มง่ายมากเลยค่ะใส่พริกหนุ่มลงไปนะคะล้างมือแล้วนะเจ้าคะขอฉันญาติใช้มือค่ะใส่โอเคระหว่างที่แม่ชีออนทำน้ำพริกหนุ่มนะคะเดี๋ยวแม่ชีต่ายขออนุญาตทำตัวแคปเจนะคะแม่แคทขอตัวฟองเต้าหู้ค่ะเราตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนจัดก่อนนะคะในการทอดต่างๆแม่ชีออนเถอะไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่ชีเกรงว่าน้ำมันจะกระเด็นงั้นขออนุญาตไปทำตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ชีจับไว้ระหว่างตอนนี้รอน้ำมันร้อนนะคะก็ดูแม่ชีออนนะคะด้วยความที่ทำไมเราต้องลอกเปลือกออกด้วยความที่เปลือกเนี่ยหนึ่งเวลามันไหม้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเนาะแล้วมันก็ด้วยความที่ตัวพริกเนี่ยค่ะเวลาเปลือกของมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนตัวพลาสติกเวลากินแล้วมันจะทำให้สากเท็กเจอร์มันจะไม่อ่อนนุ่มนะคะน้ำพริกหนุ่มก็ทำง่ายๆเลยก็แค่ตำพริกแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยเท่านั้นใครที่เริ่มทำอาหารสามารถเริ่มน้ำพริกหนุ่มก่อนได้เลยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ละเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถทานคู่กับแคบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวก็ได้แค่นี้ก็อิ่มท้องแล้วนะคะ เสร็จแล้วตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะแต่เราต้องรอให้ร้อนจัดอีกสักครู่เพื่อจะลดอุณหภูมิให้เหลือไฟกลางนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแคปเราจะไหม้เดี๋ยวเราจะทำขันโตกขจัดโศกนี้นะคะเสิร์ฟท่านอาจารย์คุณแม่นะคะอันนี้ท่านอาจารย์คุณแม่ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าขจัดโศกของเราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงรอเซอร์ไพรส์พร้อมกันนะคะระหว่างนี้แม่แคทจับประคองกระทะให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันกระเทือนจากการอันนี้ระหว่างนี้นะคะเรามาหมักตัวหมูทอดเจของเราก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเมื่อทอดแคปเจเสร็จแล้วเราจะได้ทอดหมูตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะพอแช่แล้วจะอ่อนนุ่มแบบนี้วิธีการที่เราจะหมักนะคะเราใช้3 เกลือมีอะไรบ้างรากผักชีค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะเทลงไปเลยค่ะชุ่มขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะนิดหน่อยซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายนิดนึงเพื่อความแหลมนะคะนิดเดียวจริงๆนะเจ้าค่ะหยิบมือปลายหยิบมือใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะอยากได้เกลือมีเกลือไหมเอ่ย
กลือค่ะเกลือสักนิดนึงหอมสามเกลือมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ใช้มือของเราเนี่ยนะคะขยำไปเลยเพื่อให้เครื่องปรุงรสแล้วก็ตัวเครื่องปรุงนะคะเข้าไปขออนุญาตทำหน้าที่แทนคุณยายจ๋านะคะค่ะเข้าไปรถไฟกลางค่ะตอนนี้ไฟเริ่มร้อนแล้วรถไฟกลางนะคะแม่แคทโอเคเสร็จแล้วสักครู่นะคะส่วนน้ำพริกหนุ่มเราก็ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะงั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแม่ชิออนได้เลยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะโอเคพอค่ะพอค่ะน้ำตาลสายเล็กน้อยโอเคคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยง่ายมากแค่นี้เพราะว่าน้ำพริกหนุ่มนะคะจะไม่มีความเปรี้ยวของตัวใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดตัวแคปกันนะคะอันนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่นะคะพอทอดแคปไปนะคะเริ่มพองแล้วนะคะไม่แค่ใส่ค่ะค่ะถือก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ชีใส่ว้าวเริ่มพองแล้วนะคะเทเลยโอเคเนี่ยค่ะตัวฟองเต้าหู้ของเรานี้นะคะก็อร่อยได้ค่ะทานคู่กับตัวน้ำพริกหนุ่มนะคะทายเป็นแคบหมูเจแทนนะคะเสร็จแล้วเราอย่าลืมเร่งไฟนะคะเพื่อไล่นะตัวน้ำมันออกจากตัวแคบนะคะโอเคทอดไม่นานนะคะเพราะว่าตัวฟองเต้าหู้เนี่ยปลามันบางใช่ค่ะโอเคก็ได้เลยนี่ก็เสร็จแล้วง่ายมากอร่อยได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยทำทานเองก็สามารถคัดสรรวัตถุดิบที่เราเชื่อมั่นว่าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารตกค้างด้วยเนาะอันนี้แม่ชิออนใช้ฟองเต้าหู้ห่อเดียวใช่ไหมคะเนี่ยห่อเดียวเจ้าค่ะจริงๆก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเมนูนี้เป็นของโปรดท่านใดบ้างคอมเมนต์แจ้งกันให้ทราบได้นะคะอาหารเหนือนะเจ้าวันนี้พาแอลเจ้งใหม่นะเจ้าด้านนู้นเรามีจ้องด้วยนะเจ้าจ้องอะไรจ้องมองไม่ใช่จ้ะจ้องร่มเจ้าค่ะไม่ใช่แอบมองดูเธอนะจ๊ะนะคะเสร็จแล้วเราพักไว้นะคะการทอดอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกรองพวกเศษชิ้นเล็กๆออกด้วยเพื่อจะก่อนที่จะทำการทอดในกระทะสดไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วจะทำให้น้ำมันดำนะคะโอเคเราช้อนแล้วก็เบาไฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะทำการทอดตัวหมูทอดเจนะคะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ชีรบกวนแม่ชีออนทอดหมูทอดเจแล้วกันค่ะเราพักไว้แล้วนะคะจริงๆแล้วตัวโปรตีนเกษตรอะค่ะมันบางอยู่แล้วถ้าเกิดท่านใดมีเวลาสัก10นาทีก็สามารถหมักได้แต่นี้เราหมักให้รสชาติมันเข้มข้นนิดนึงเพื่อที่เราจะร่นระยะเวลาในการปรุงอาหารนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวงั้นแม่ชีออนทอดหมูเจแล้วกันนะคะเดี๋ยวแม่ชีแต่ขออนุญาตทำซุปเห็ดในเมนูถัดไปเลยอันนี้แม่แคทจัดจานเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะซุปเห็ดนะคะง่ายๆเลยอาหารเหนือไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะก็เน้นทานง่ายแล้วก็เบาท้องนะคะแต่ว่าอิ่มอร่อยนะคะตัวเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกจินดากระเทียมหอมแดงนะคะปอกเปลือกแล้วก็นำไปคั่วให้หอมก่อนนะเจ้าคะเสร็จแล้วก็โยนทุกอย่างลงไปเลยในครกนี้นะคะโขลกค่ะขอเกลือนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มันดิ้นนะคะใครชอบเผ็ดสามารถเพิ่มเผ็ดได้นะคะแต่ว่า
สำหรับนี้นะคะทำจัดเสิร์ฟสำหรับท่านอาจารย์คุณแม่ช่วงนี้ต้องงดอาหารรสจัดก่อนนะคะโขลกเลยค่ะโขลกให้ท่านใดนะคะ อยากไปทำเมนูนี้ตามก็โขลกให้ข้างบ้านได้ยินเสียงแล้วก็ชวนกันมานะคะแบ่งปันนะคะชวนกันมารับประทานอาหารขันโตกกระจัดโศกด้วยกันนะคะทำไมเราถึงตั้งชื่อนี้คะแม่แคทช่วยอธิบายนิดนึงค่ะเนื่องจากว่านะคะก็เราอยากที่จะนำเสนอในเรื่องของการอย่างวัฒนธรรมที่ของภาคเหนือเนาะแล้วก็ประยุกต์กับการที่เรามีอะไรในครัวเราก็อยากที่จะออกมาทำนะคะแล้วใช่และที่สำคัญก็คืออยากจะสนองน้ำปริของท่านอาจารย์คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะก็คือลดการเบียดเบียนค่ะแล้วก็ที่ตั้งชื่อว่าขจัดโศกก็คือว่าเราอยากที่จะให้ทุกๆท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็เป็นอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนและขจัดความโศกเศร้าออกไปนะคะไม่ว่าสิ่งที่เจอจะเจอกับอะไรก็ขอให้ขจัดโศกขจัดความเศร้าหมองคุณมัวออกไปจากใจนะคะแล้วหลังจากนี้พอรับประทานอาหารแล้วเนี่ยก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตในทุกๆวินาทีเจ้าค่ะเพียงแค่เราไม่มีความทุกข์เราก็มีความสุขได้ใช่ค่ะนะคะและการที่เราได้มองเห็นความสุขของคนอื่นก็ทำให้เรามีความสุขดูพูดเหมือนกับว่า กำลังพูดเรื่องตัวเขาเอง กำลังจะลาสิกขาการ ก็ดูปนโศกปนเศร้าเค้าน้ำตาอ่ะเอาตกมาตั้งให้คุณแม่สิเผื่อคุณแม่จะได้ช่วยหมดโศกหมดรอบหมดภัยหมดเสนียดจังไรนะคะเพราะใจมีหิริและโอตัปปะนะคะวันนี้คุณแม่เข้าสายหน่อยเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ไปดูไอซ์วอลที่คุณชายโคสะส่งทีมทำงานมาช่วยต้องขอบคุณคุณชายจากโรงแรมโคสะขอนแก่นนะคะก็เป็นคุณพ่อคุณชายเป็นคุณพ่อแม่ออนเป็นแม่ในโครงการจิตประภัสสรคนแรกก็มีลูกก็คือน้องแพรวน้องหญิงแล้วก็จีโอโจอี้เนี่ยแหละค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะมาทำให้คุณแม่เห็นว่าไม่ว่าเราจะไปยากลำบากที่ไหนนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณชายก็ส่งทีมไอซ์วอลมาช่วยคุณยายเลยเดี๋ยววันนี้กลุ่มที่มีโอกาสจะได้มาอยู่ที่อาคาร40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นซึ่งก็มีเจ้าภาพหลักอยู่นะคะก็มีพี่ติงมีป้าตุ๊กแล้วก็มีคุณกุ้งคุณกุ้งอยู่ไหนคุณแม่คิดถึงคุณกุ้งมาทำบุญไว้นี่มากินอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะว่าจะเป็นวันเกิดของคุณหนุ่มด้วยวันนี้เราทำอาหารเลี้ยงแล้วนะจ๊ะมาเลยค่ะเมนูของเราซึ่งวันนี้เห็ดก็มาจากเห็ดที่เนี่ยค่ะของปาดเอี้ยงปาดเอี้ยงมาดูนี่เห็ดนะเห็ดพี่หมอน้อยกุหลาบ 4,000 ต้นแล้วน่าจะสั่งสัก 10,000 ต้นเลยนะเนี่ยค่ะต่อไปมะเขือแม่พัดเลยอันนี้ของใครอ่ะของคุณแม่เหรอเป็นน้ำพริกหนุ่มเจ้าค่ะมาน้ำพริกหนุ่มกับแคบเจเจ้าค่ะเราไม่ใช่แคบหมูเจ้าค่ะและอันนี้ของใครของท่านอาจารย์คุณแม่ค่ะเหรอมาชิมแล้วค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่นี่ใช่ไหมเอาเร็วปากจะป้อนตอนนี้จากที่เราโขลกตัวหอมกระเทียมพริกเสร็จแล้วนั่นน่ะแย่งซีนแล้วท่านอาจารย์คุณแม่ชิมเลยค่ะเดี๋ยวจะได้อธิบายเมนูต่อไปด้วยค่ะด้วยความเมนูนี้นะคะเป็นซุปเห็ดเราก็จะใช้เห็ดบ้านเรานะคะเอาไปนึ่ง15นาทีนะคะแล้วก็เอามาโขลกเนี่ยค่ะเอามาโขลกกับตัวพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่คั่วเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้ววิธีการปรุงรสค่ะง่ายมากเลยขาดไม่ได้นะคะวันนี้นะคะพี่ติ่งเจ้าค่ะของโปรดพี่ติ่งนะเจ้าค่ะปลาร้าปากแดงแซ่บปากแดงเจ้าค่ะใส่ปลาร้าไปเลยค่ะเพื่อความนัวนะคะปลาร้าจะให้ความเค็มแล้วดังนั้นเวลาที่จะใส่น้ำปลานะคะต้องระวังสักเล็กน้อยนะคะใส่น้ำปลาที่จะเค็มโดดเกินไปใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะตัดมะนาวเล็กน้อยค่ะ
นื่องจากเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะที่ไม่ผ่านการฟอกสีนะคะใส่เพื่อตัดรสสักเล็กน้อยนะคะแม่แคทพี่ชีขอช้อนชิมหน่อยค่ะค่ะทอดแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะหอมอะไรอ่ะโอเคหมูทอดเจเราเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยอะไรอ่ะจ๊ะหมูทอดเจโดยใช้โปรตีนเกษตรแทนเจ้าค่ะขอชิมหน่อยสิได้เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะเจ้าค่ะ11โมงครึ่งแล้วนี่หิวแต่งด้วยผักชีบ้านเราอีกเช่นเดิมนะคะจะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟค่ะดวงจันทร์เป็นดอกไม้ที่ยังชนะเหมือนเดิมอันนี้อะไรนะลูกอันนี้เป็นหมูทอดเจค่ะจากโปรตีนเกษตรค่ะดวงจันทร์อีกแล้วถ้าใครรู้จักจุดก่อนคือแม่ซุปเห็ดค่ะจากเห็ดบ้านเราเหรออ่ะชิมซุปเห็ดเธอก่อนนะอันนี้คือซุปเห็ดที่บอกว่าใส่ปลาร้าใช่ไหมลูกใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพี่ติ๋งคะพี่ติ๋งขอบคุณนะคะพี่ติ๋งให้เครื่องมือมาตอนนี้นะคะทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยพี่ติ๋งเนี่ยป้อนพวกเราทุกคนแต่พี่ติ๋งเป็นเจ้าภาพเครื่องมือวันนี้มากันแล้วค่ะกลุ่มของต้อมแต้ม อะไรนะมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ซื้อมา10ตัวเอาไว้ไปตั้งที่เอเชียไฟอาร์ตดูภาริยะธาราหล่อทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนอกจากจะหล่อภาริยะธาราแล้วช่วยกันทำธาราฟาร์มให้มีอาหารอร่อยกินกันหลายคนคำนี้ดูเธอจะเครียดนะ อย่าสุดเลย แก้มข้าวเหนียวด้วยจ้ะค่ะข้ามาลาร้อนๆข้างล่างก็จะมีใบเตยรองค่ะคุณยายเพื่อให้มีกลิ่นของใบเตยใช่ใบเตยจ้ะค่ะฉันไม่ได้สนใจใบเตยฉันสนใจว่าแกจะสึกจะรอดไหมจะรอดไหมรอดไหมรอดจ้ะค่ะแล้วให้เด็กๆเขาฟังว่าการที่ลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอ่ะพ่อแม่จะโล่งใจการที่เด็กๆอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะนั่นแหละการมีหิริและโอตตัปปะก็จะทำให้เราอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยไม่มีความหลังปลอดภัยอยู่ในใจของเราอย่าข้ออ้างอย่ามีข้ออ้างกินไปสอนไปอันนี้หมูทอดเจแล้วค่ะใช้โปรตีนเกษตรมาปรุงรสเจ้าค่ะปรุงเองเหรอเจ้าค่ะเปิดร้านได้ทั้งนั้นออกไปแล้วออกกลับมาเป็นผู้จัดการธาราฟาร์มกันแล้วกันเนาะเบลวิออนอ่ะเดี๋ยวคุณยายจ้ะแล้วเบลวิออนจะสามารถทำรายการได้ไหมน้องเก่งขึ้นเยอะแล้วค่ะเหรออ้าวแล้วใครจะทำรายการล่ะช่วยกันคิดสิช่วยกันคิดอาจจะเป็นวิกฤตสร้างโอกาสก็ได้เจ้าค่ะสร้างวีรบุรุษเจ้าค่ะคุณร้อยใครอยากมาเป็นเชฟในรายการเราสงสัยพี่หมอนุ้ยเด้งตัวเลยเนี่ยพี่หมอนุ้ยรีบหายนะเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเด้งตัวเลยอ่ะรู้นะเดี๋ยวเราค่อยติดตามนะคะใครจะมาเป็นเชฟให้เราที่สำคัญก็คือตอนนี้พอคุณแม่ไม่ต้องมาเป็นเชฟเนี่ยคุณแม่ทำงานได้เยอะเลยถ้าต้องขึงดึงคุณแม่มาเป็นเชฟกันมารอนะตุ้ยอีกมีใครอีกนะรอคิวอ่ะกี้กลับบ้านได้แล้วใครเบลที่แบบเอาองค์มาส่งวันนี้ก็แค่นะหาเชฟคนละวันอ่ะเธอก็กลับมาเดือนหนึ่งเธอมากี่วันเธอก็มาจองว่าเดี๋ยวเราจะมีตารางเลยนะคะใครต้องการเป็นเชฟอ่ะตั้งแต่เชฟกี้ใช่ไหมคะเชฟทองก้อนมาดามตวงใครอีกฮะหมอติงฉันนะเป็นเชฟคนคงไม่ได้กินอะไรกันหรอกนะเพราะว่าฝีมือปรุงอาหารยากว่ากินอะไรก็อ๋อเชฟติงไง
เธอไม่อยู่เดี๋ยวก็รู้กันว่าเชฟติ่งวันจันทร์จะมีอะไรพี่ติ่งคะทำมาเลยนะคะเรา1คนไม่อยู่เขาบอกจะมีวีรบุรุษไงคะเราก็ช่วยกันโอ้ยอย่าไปกระหน่ำอะไรมันก็ร้องไห้อยู่แล้วแหละมาลาคุณแม่น่ะอ่ะป้อนป้อนอ่ะคนละชิ้นอ่ะกินไปอ่ะจะได้ไปที่ไหนก็นะมีฮิริและโอตปะอืออ่ะยังไม่สึกเดี๋ยวหาทีมเอาสักอย่างหนึ่งวะเดี๋ยวไม่ชีต่ออ๋อมีไอ้บ้วยอีกคนใช่ไหมเชฟบ้วยเชฟอะไรอีกคะกินไปอ่ะนันทวันคุณแม่นะดูแลแล้วเดี๋ยวอร่อยฮะอร่อยเดี๋ยวให้กลุ่มที่มาติดกล้องด้วยที่พี่ติ๋งเขาเป็นเจ้าภาพอะตกลงพี่ติ๋งถามมาแล้วเท่าไหร่จอยบอกไปแล้วนะเกรงใจเกรงใจพี่ติ๋งลำบากอย่าลำบากนะพี่ติ๋งต้องไม่ลำบากใครที่ช่วยคุณแม่อย่าลำบากวันนี้เขาเริ่มทาราฟาร์มดูสิคะกำลังจะหาผู้จัดการทาราฟาร์มดันเสือกทะลึ่งมาลาติดขามันช่วงชิงจังหวะไม่รู้ว่าคุณแม่จะไม่ให้มันไปดูซิมันจะได้ไปไหมเดี๋ยวเราดูกันคุณแม่เป็นยังไงบ้างหมูทอดเจด้วยโอเคโอเคเลยมันจะหอมตัวสมุนไพรสามเกลือที่เราปรุงค่ะแล้วก็เท็กเจอร์ข้างนอกมันจะกรอบแต่ว่าข้างในยังมีความนุ่มอยู่เจ้าค่ะส่วนแคปเจอันนี้ใช้เป็นฟองเต้าหู้ทอดแทนเจ้าค่ะอันนี้ไม่เห็นมีรสชาติอะไรจืดๆเนาะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าจะให้จิ้มกับน้ำพริกหนุ่มเจ้าค่ะทานแกล้มแทนแคบหมูเจ้าค่ะก็เลยจะทำให้เป็นรสจืดเจ้าค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มที่ดูเนียนมากมีความละมุนอะละมุนก็คือว่ามันจะไม่มีกากของตัวเปลือกพริกเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อเราย่างเนี่ยเราจะลอกตัวนั้นก่อนเวลาทานจะทำให้นุ่มแล้วก็จะไม่ทำให้สากแล้วก็จะไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยเจ้าค่ะเพราะมันไม่ดำใช่เจ้าค่ะละมุนค่ะผ่านเลยค่ะแล้วก็อันนี้แน่นอนนะคะข้าวเหนียวจะติดน้อยน้อยอันนี้มันอาจจะชูรสเพราะมันมีปลาร้าใช่ใช่ค่ะรสชาติจะจัดจ้านนิดนึงก็ค่ะอืมปลาร้าเลยอ่ะอันนี้ก็หวังว่าเมนูของเราวันที่2นะคะวันที่2จะเป็นวันที่เราจะทอดพระป่าเป็นวันออกพรรษาค่ะใครอยากต้องการเมนูไหนได้เลยค่ะอันนี้น่าจะถูกปากพี่น้องชาวสะใจดีใช่ไหมคะอีสานของเราทั้งหลายก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ค่ะเป็นการพูดกันอย่างชนิดที่ให้พวกเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วยเสมอเรากินมะเขือแค่กินคนเดียวกินในครอบครัวของเราแต่ตอนนี้เรามีฟาร์มที่เป็นฟาร์มชีวิตฟาร์มแห่งชีวิตเมื่อเช้านี้พอคุณแม่ทำรายการเสร็จทีมก็โอ้โหทุกคนคงแบบรู้อ่ะเหมือนกวักมือเรียกยังไม่ทันจะขึ้นรถมาเข้าห้องน้ำเลยอ้าวเซนินมาก่อนเซนินก็บอกว่าคุณยายเดี๋ยวคุณยายสั่งมาคุณแม่ก็สั่งไปละแล้วก็ตอมแตมมาละเดี๋ยวก็ติดจอละก็จะเห็นละแล้วก็คนนั้นคนนี้นะคะวันนี้เขาจะทำงานนอกเวลากันแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอาหารให้เขาด้วยนะเจ้าค่ะเขาจะสร้างกุฏิถ้าเราจะต้องไปหาคนมาสร้างกุฏิแพงๆกลุ่มบางหวังพระเจดีย์พวกเดี๋ยวผมสร้างเองตาต้อเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเราก็ยังอยู่ได้เลยเพราะเราต้องการให้ต้นไม้ก็นั่นถ้าเราเอาแค่หลังคาเราได้จากแล้วเราไปเอาจากชาวบ้านตับละ4บาทค่าส่งด้วยให้ชาวบ้านมีเงินอันนั้นน่ะเราไม่ตนีเลยอะไรที่มันเป็นไปเพื่อการอยู่รอดของการดำรงอยู่ของชีวิตในช่วงหลังโควิดคุณแม่ยินดีรับใช้แต่ท่านก็เห็นว่าเวลาพวกเรากินอยู่กันเองเราประหยัดมากไม่ใช่เรามั่งมีแต่เราไม่ใช่คนยากจนเราปลูกกินเราปรุงกินเราแปลงอาหารนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่พอมันเริ่มมีผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้นก็จะเริ่มแปลงแล้วโปรดักอะไรที่แปลงได้ที่เรามีอยู่ในฟาร์มก็จะเริ่มแปลงแล้วนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบใครมีองค์ความรู้เรื่องนี้มาเถอะค่ะไม่ว่าเชฟของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปสักกี่คนนโยบายหลักของเราคืออาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะหลายคนแล้วก็
สิ่งที่เราตั้งใจสำหรับการรับใช้ในช่วงของเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็คือทำของให้มีคุณภาพในเรื่องของสุขภาพอย่าเป็นคนที่กินอะไรแล้วต้องไปเป็นมะเร็งเพราะการรักษามะเร็งแพงกว่าอาหารลองชิมกินมะเขือของเราที่เราปลูกเองแล้วอร่อยไหมลูกมันจะได้ไปทางนู้นบ้างอาจารย์จะกินน้ำกรอบล่อกรอบมากดูความกรอบนะคะเห็นไหมอ่ะและนี่เลยชมจันทร์ของเราขอชมเธอ3คนอ่ะคนละดอกอันนี้น่าจะเหมาะกับไอ้น้ำพริกเนี่ยมันนางเอกเลยอ่ะเพราะมันนวลนวลนุ่มนุ่มอ่ะกินชมจันทร์นี่เมนูเด็ดของที่เสถียรเลยนะจ๊ะค่ะค่ะวัตถุดิบต้นแบบค่ะใช่ใช่เดี๋ยววันนี้มาอีกแล้วเห็นบอกว่าสั่งเพาะต้นไว้เท่าไหร่อ่ะมุ้ยเออเขามีรสหวานอ่อนๆในตัวเขาเองด้วยค่ะใช่ค่ะจะเพิ่งรู้เหรอจ๊ะปกติจะทานคู่กับน้ำพริกเลยแต่ไม่เคยแบบทานแบบทานสดหวานอยู่คุณยายถึงหนูเชยใช่ไหมเจ้าคะเชยเพราะว่าคุณยายกินสดโดยที่ไม่ได้กินโดยผ่านน้ำพริกเลยนะค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันได้เห็นว่าความหวานเหมือนผู้หญิงอายุน้อยๆหอมด้วยเจ้าค่ะประมาณนั้นแหละเหมือนผู้หญิงที่อายุน้อยๆที่มันมีกลิ่นแล้วก็ความหวานของมันน่ะเหมือนมันมีนวลที่แก้มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชมจันทร์เลยเราถึงได้บอกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีอนุมูลอิสระมีอะไรอีกเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะลองใช้เครื่องมือที่อาจารย์หัทยาให้มาพี่หมอนุ้ยบอกเดี๋ยวหายแล้วจะมาทำเพราะมันทำได้ตั้งแต่กุหลาบอบแห้งชากุหลาบอะไรอีกนะมันน่าจะชมจันทร์นี่แหละเป็นชาชมจันทร์มั้ยพี่หมอนุ้ยต้องมาดีไซน์กันวันนี้เรา3คนจะให้เขาพูดจบรายการนะคะก่อนที่เขาจะไปมีเป็นผู้หญิงมีคิ้วมีผมอ่ะเชิญและตายเชิญค่ะวันนี้นะคะก็ขออ้างอิงเอาคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะที่วันนี้ท่านคณะแม่ชีนะคะที่ได้กล่าวถึงหลังจากที่ทำวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เกี่ยวกับถึงการที่มีคิริโอตปะนะคะก็คือความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นแม่ชีนะคะเราก็มีศีลหรือมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำในทุกคนในทุกบริบทในแต่ละคนที่จะต้องมีหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะดำเนินหน้าที่ของตนเองโดยมีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ละอายต่อการทำไม่ดีนะเจ้าคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดลาสิกขาไปก็ยังไม่หายหน้าหายตาไปนะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาทักทายนะคะแฟนๆอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าทุกท่านนะคะจะอยู่ในหน้าที่หรือบริบทใดนะคะก็อยากทำตนให้เป็นประโยชน์แม้สิ่งนั้นคนอื่นจะไม่เห็นประโยชน์ก็ตามแต่เราสามารถทำสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่เราและเป็นประโยชน์แก่คนรอบข้างใครไม่รู้เรารู้แค่นั้นก็มีความสุขทางใจได้แล้วจ้ะค่ะค่ะเจริญหนูก็ขอยกย่องคำว่าที่คำสอนของคุณยายเจ้าค่ะที่คุณยายพูดเสมอว่าการให้คือการเสียสละความสุขส่วนตัวเจ้าค่ะแล้วก็คือการถึงแก่ตัวน้อยลงเจ้าค่ะถ้าส่วนตัวหนูถ้ามาบวชแล้วได้อะไรบ้างได้เห็นความถึงแก่ตัวของเราน้อยลงเจ้าค่ะเพราะเราเอาเวลาไปให้คนอื่นมากกว่าแล้วก็ยิ่งหนูมีจากศูนย์เลยนะเจ้าค่ะก็ยิ่งต้องพยายามกับคนอื่นพยายามทุกอย่างให้แบบถ้าเป็นบัวที่คุณยายเคยบอกว่าถ้าเป็นบัวก็จะให้ผลน้ำใช่ไหมเจ้าคะหนูก็เป็นคนนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบอยากคิดว่าตัวเองไม่มีทางออกนะเจ้าค่ะเราเลือกได้ว่าเราจะไปทางไหนอยู่ที่เราจะเลือกว่าจะไปทางสว่างหรือมืดเจ้าค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ขอโอกาสทุกท่านนะคะก็ขอโอกาสที่จะเอ่ยลาจากหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ค่ะจนถึงวันศุกร์นี้ด้วยภาระหน้าที่ที่เราไม่ได้มีชีวิตเพียงเพื่อตัวเองค่ะเรายังมีหลายๆคนที่เราจะต้องดูแลเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องมีชีวิตเพื่อคนอื่นสิ่งหนึ่งที่สอนเลยก็คือได้จากที่นี่ก็คือการที่เราต้องมองทุกอย่างอย่างเข้าใจจริงๆไม่ใช่ตัดสินท
ุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่เขาต้องการลึกๆอยู่ข้างในค่ะเพียงแค่เราเข้าใจเราจะผ่านมันไปได้โดยที่เราไม่เอาอคติไปตัดสินเขาก็อยากจะขอบคุณมิตรภาพที่นี่ให้นะคะในการเจอเพื่อนๆเจอออนค่ะตั้งแต่วันแรกที่เราสู้มาด้วยกันหลายๆอย่างแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ให้คำแนะนำกันมาเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ขอฝากทุกๆท่านนะคะดูพัฒนาการของเพื่อนคนนี้ของหนูนะคะก็ขอให้กำลังใจเขาแล้วก็ดูรายการนี้ในเวลาจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกานี้นะคะกลับมาน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดพักดีดิเห็ดคมสักทีสังฆะผู้หญิงนัวเนียนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเราไม่ว่าจะเป็นดอกใหญ่ดอกเล็กสีสันมาจากไหนเราก็จะมีเชื้อเห็ดนะฮะเชื้อเนี่ยมันก็เป็นอุปกิเลสตามส่งเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เรามองเห็นคนที่แตกต่างเนี่ยมันก็มีอุปนิสัยตามส่งมาที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าเราจะมาอย่างไรก็ตามจำไว้ว่าเราไปสว่างได้เหมือนกันถ้าเราตั้งใจขัดเกลาจิตใจของเราด้วยมีหิริและโอตตัปปะซึ่งเป็นธรรมที่มันทำได้เพียงแต่คุณอ้างเท่านั้นเองถ้าคุณทำได้แล้วคุณทำคุณจะไปสว่างแน่นอนแต่ถ้าคุณทำได้แล้วคุณไม่ทำความสว่างมันยากเพราะว่าการไม่รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันเป็นอุปสรรคขวางใจของเราอยู่มันจะไม่ทำให้เราได้เบ่งบานและเป็นประโยชน์ฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะที่รายการไม่ว่าจะมีแอดเวนเจอร์หรือไม่มีแอดเวนเจอร์ก็จริงวันนี้ว่าจะไปทำที่คาราฟาร์มแต่ว่าไปไม่ได้ฝนจะตกค่ะวันนี้ช่วงเย็นท่านจะเห็นว่าคาราฟาร์มเริ่มแล้วค่ะตอนนี้รถกำลังเตรียมแปลงแล้วโดยเฉพาะกลุ่มของสะใจดีนะคะเตรียมตัวที่จะทำงานกันให้มีโอกาสของคนที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยพอสัปปายะในอาหารอร่อยกินกันหลายคนอันนี้เราทำหมดนะคะแม้กระทั่งกลุ่มสะใจดีก็ทำนะคะทาราฟาร์มคณะแม่ชีทุกคนผู้สนับสนุนทุกท่านที่ไม่ว่าวันนี้มีคนที่เพิ่งลาไปนะมาอยู่3วันอยู่ชุมพรมีต้นอะไรคะเหมือนรู้สตอสตอส่งสตอมาก่อนคุณแม่ว่าสตอเนี่ยส่งมาเยอะๆเราอยากได้แม้กระทั่งขมิ้นชันขมิ้นขาวตอนนี้ใครมีหัวอะไรที่บ้านลองไปผ่าซิแล้วลองเอาไปฝังดินหรือเอาไปแช่น้ำแตกอะไรมาเอามาใส่ในสายใยแห่งชีวิตคุณแม่เปิดฟาร์มของเราในทาราฟาร์มด้วยการเริ่มต้นทำสายใยแห่งชีวิตเส้นทางน้ำไหลเมื่อใดที่มีน้ำมีดินมีลมมีไฟและมีใจของพวกเราต้นไม้จะงอกงามหัวอาหารจะถูกฝังอยู่ในดินจะอยู่ที่ดอกไม้จะอยู่ที่ต้นไม้นะคะและวันที่2จะเป็นวันออกพรรษาคณะแม่ชีที่เขาจะลาไปเนี่ยค่ะเขาก็จะทยอยกลับมาเพราะมันเป็นวันที่ทุกคนเหมือนกับมาเพื่อที่จะขอขมากันมันออกพรรษาเป็นวันปรารถนาขอขมาให้ตักเตือนกันมาตลอดพรรษาแล้วแล้วเราก็จะยังเตือนกันต่อไปจากวันที่2ถึง31จะเป็นช่วงเวลาที่ทาราฟาร์มจะเริ่มมีบทบาทในการผลิตโปรดักต์นะคะเพื่อให้วันที่31คือวันที่เรายกพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์จะเริ่มยกตั้งแต่วันที่13ตุลาไปจนถึงวันที่31ตุลาในเฟสติวัลนี้ก็จะเป็นเรื่องเฟสติวัลของความสุขของชีวิตที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกความรักที่ส่งมาให้พวกเราและขอบคุณที่เราไม่ทิ้งกันเวลาที่ยากลำบากโควิดมาเพื่อให้ครอบครัวเราโตขึ้นโควิดมาเพื่อให้เราทำให้เกิด Mindfulness Family นะคะวันนี้เราทั้ง4คนนะคะจะได้จากแล้ว5คน5คนนันทวันด้วยนันทวันนี่มาแล้วเอากล้องมาเอากล้องมาเพราะมันไปนั่งทางนู้นแม่จะเป็นคนจบรายการต้องฝึกไว้ก่อนถ้าไม่มีนันทวันจะทำงานมาแล้วๆๆๆเข้าไปนั่งในรายการเอาค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง5คนนะคะซึ่งก็มีนันทวันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตคนที่1ก็คือแม่ชี
ผายเจ้าค่ะสองเยบีออนเจ้าค่ะสามและชิงแคทเจ้าค่ะสี่และชินันทวันค่ะและเป็นเซลฟี่รายการที่เชื่อว่าทุกคนจะเห็นพวกเราหมดนะคะวันนี้พวกเราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะไปก่อนละค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ